ชสมัยพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นช่วงเวลาแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าด้วยพระประสบการณ์มาแต่รัชกาลก่อนทรงส่งเสริมการค้าทั้งของหลวงและเอกชนให้จัดสำเภาออกไปค้าขายยังเมืองท่าต่างๆมีรายได้จากภาษีส่งออกจำนวนมากที่ก้าวหน้ายิ่งคือการให้แปรรูปพืชผลเกษตรเช่นน้ำตาลทรายจากอ้อยน้ำมันมะพร้าวน้ำมันถั่วและอื่นๆโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ต่อเรือกำปั่นแบบตะวันตกแทนสำเภาจีนซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าและยังส่งเริ่มนโยบายค้ากับชาติตะวันตกโดยการทำสนธิสัญญาทางการค้าต่อกันพุทธศักราช2551ปวงชนชาวไทยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาเทิดพระเกียรติคุณพระบิดาแห่งการค้าไทยกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย